ก็หวังให้เข้ามุมแล้วก็ไม่ได้มีการป้องกันตัวให้มีเลยนะไม่ธรรมดาแล้วต้องยุติการชกในที่สุดครับน่าเสียดายครับผมเองก็บรรยายไปก็ยังisa sa mga tumapos kay Edinson Sona ang tubong Cagayan de Oro City Misamis Oriental na si Rimar Mituda. Nagharap si na Edinson Sona at Rimar Mituda noong March 17, 2021 sa General Santos City. At dito nga po ay isang malupit na body shot ang pinakawala ng tubong Cagayan de Oro. Kaya bumagsak si Sonsona at di na naagapan ang bilang ng referee. Panalo si Rimar Mituda via third round knockout. Nitong taon lamang ay dumayo sa Thailand ang ating kababayan si Rimar Mituda. September 3, 2022 nang hinarap niya ang baguhang pambato ng Thailand. Si Rimar Mituda noon ay may bitbit na katadang 15 panalo, may 6 na talo, isang tabla at siyam nito ay tinapos via knockouts. Bakbakan na agad mga lods. ดีกรีของแชมป์มากมายในแจ็คคอนติเนนตัลนะครับดูมวยไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยที่จะพิสูจน์ครับมาที่บรรดาโปรโมเตอร์ของไทยจะเรียกนักชกจากฟิลิปปินส์ครับมาให้ทางด้านริมาเมทูด้านี่ก็10ก็เพิ่งได้แชมป์มาเพราะว่าจอร์จเทเลอร์ก็เนี่ยครับรอทางด้านแล้วเนี่ยต้องได้เจอกันแน่ก่อนเข้ามุมครับเมทูด้าสิงท็อปยังไงครับวางแผนการชกเขาในยกแรกแล้วก็ยกนี้ยกที่2ครับไม่เร่งไม่ทางไปต่อยทั้งญี่ปุ่นนะจีนก็เคยต่อยครับรัสเซียก็เคยไปมาแล้วครับจิ้มขวาแล้วก็สิงท็อปก็พยายามใช้พื้นที่บนเวทีครับให้เป็นประโยชน์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนไล่ทุบแล้วครับโอ้โหรอดไม่รอดโอ้โหแต่ละหมัดแน่นๆครับเอาสิงท็อปยังกัดฟันกัดฟันอยู่ไม่อยู่ระวังฟันหักนะครับกัดนานไปต้องออกอาวุธคืนบ้างโอ้ติดเชือกติดมุมสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่ดีแล้วก็แฟนมวยครับเอาดูครับลุยเข้าไปครับข้างแคบครับถือว่าต่อยนักรู้สึกว่ายกนี้จะปรับแผนออกเจอกับแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับน่าจะได้แลกกันครับก็อาจจะเป็นนี่แหละครับบนเวทีติดตามกันดีๆครับแต่ก็มีโอกาสสูงครับเมทูด้าตอนนี้นี่สิงท็อปครับออกอาการไม่ดีแล้วครับหน้าเป็นห่วงแล้วครับคือเซฟตัวเองแล้วครับดูเป็นงานยากนะครับของลิม่าและที่จะน็อกนะฮะแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าหมัดเขาหนักจริงๆครับงัดขวาสายมาดูครับขวากดซ้ายต่อยซ้ายกดขวาต่อยดูครับรัวชุดใหญ่ครับทั้งซ้ายทั้งขวายังไงครับสิงห์ครับรอดไม่รอดกรรมการจ้องอยู่ครับกรรมการมีวัดดูอยู่โตไม่โตต้องโตนะครับไม่โตจบเกมได้เลยครับอุ้ยนี่แหละครับแม่หมัดขวาครับคอร์สสวยครับต้องแบบนี้ครับโอ้หมัดซ้ายหมัดเดียวครับล้นเลยโอ้ไม่ไหวครับดูแล้วครับกรรมการน่าจะโบกมือยุติการชกไปแล้วครับโอ้โหโดนหนักจริงๆนะครับก่อนที่จะน็อกนี่มาเป็นชุดเลย